ีฬาสีก็ตามคลิปครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็เกิดการกิดคิวขึ้นนิดหน่อยแล้วกันครับผมก็ตามคลิปทุกคนก็จะเห็นว่ารีแอคชั่นนะตอนนั้นผมอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันเกิดมีการกิดคิวขึ้นนานๆครับใจแป้วไหมตอนนั้นกับไม่ใจแป้วไหมผมว่ามันเป็นฟิลงงมากกว่าครับผมคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนตอนเช้าเราก็มาซ้อมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหันเนี่ยถึงคิวเราหันก็เอ๊ะทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นหรือไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าไม่หรือเราหันผิดคิววะเราก็เลยหันกลับไปใหม่แล้วหันกลับมาแต่กลายว่าอ้าวก็ไม่ขึ้นก็จนน้องไมกี้เรียกเราก็แบบเดินไปงงนั่นแหละในคลิปเลยแล้วก็ถ้าหน่อยหรือซีเรียสไหมคะเพราะแฟนเขาก็จะรอชมเราไงก็ถ้าสำหรับตัวผมว่าผมเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่าการทำงานในรูปแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมครับผมว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าก็สามารถเข้าใจได้ในจุดนี้เพราะพี่ๆทีมงานทุกคนเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผมเพราะหลังจากมันเกิดการแล้วมันได้มีการมีคำอธิบายมาถ้าผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ครับผมเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับทุกคนก็อยากให้งานออกมาดีออกมาโตแต่มันจันทร์ภาพที่เราโดนกดดันในใจเพราะผมบอกว่าน้ำไหลทำไมเราตั้งเรื่องอย่างนั้นแบบปวดข้างสนามไม่ได้นอนคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าสีอื่นเขากำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราก็ว่างแล้วพอด้วยความที่แบบเราใช้แรงมาทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปนั่งเฉยๆอ่ะมีแอร์เงี้ยง่วงครับพี่ใช่เราก็เลยไหนๆก็กินน้ำก็โยนขวดเล่นคือโมเมนต์ตอนนั้นอารมณ์มันเป็นยังไงคะง่วงแค่นั้นแหละครับพอเราเช็คกลับมาใช่เพราะว่ามันใช้แรงตั้งแต่เช้าด้วยและทีนี้เหมือนกับว่าพอใช้แรงตั้งแต่เช้าแล้วเจอแอร์เนี้ยแล้วมันเป็นจังหวะที่นั่งพักครับก็เลยอ่อมใช่มันก็เลยอ่อมก็พี่แต่ก็ว่าทีนี้มันก็บานปลายใหญ่โตนี่นะวันนี้มันก็ยังไม่จบมันก็รู้สึกยังไงเหรอครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากทุกคนกดขึ้นนะผมว่าทุกคนถ้านำในจุดนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในงานต่อไปก็จะเป็นผลดีต่อทุกคนด้วยว่ามันก็แอบมีผลดีอยู่เหมือนกันแล้วที่มันแปลกอะมันมีโยงมาถึงจีน่าด้วยมันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณกับจีน่าได้กำลังใจโอ้ก็มีทักไปคุยนะผมเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ค่อนข้างเข้าใจละกันเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวกแอนตี้แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นอ่ะพอโดนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะมีฟิลแบบไหนเราเลยทักไปให้กำลังใจน้องเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่เราได้คุยกับน้องแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าถามว่านอยไหมเป็นใครใครก็นอยแหละครับผมว่าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็นอยแต่ว่าสำหรับน้องผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะนอยแหละครับคือผมว่าน้องเขาสามารถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีแต่ครับก็กำลังใจเขามาจากตอนที่รู้ว่าเราต้องเล่นที่ผมเอาใช่ไหมเพราะมันต้องมีดราม่าตอนนั้นใช่ครับผมก็จริงๆก็ให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วแหละครับผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กำลังใจในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่งมากอะไรนี้ก็เลยบอกแค่น้องเขาสู้ๆนะอะไรเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวแล้วรู้ว่ามีแน่จำหน้าตาไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ทันใช่ครับว่าปิดอยู่เล่นมอไทยคอนเสิร์ตเขาบอกว่าก็ไม่เชิงปิดไม่ปิดครับผมเล่นมอแล้วก็ทำสแควร์เลยในขนาดนั้นก็ยังไงดีก็ขอบคุณแล้วกันเราก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนให้แล้วกันแล้วผมก็เห็นทุกโปรเจกต์ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าจะซัพพอร์ตกันนานๆแล้วกันครับใจชื้นขึ้นไหมก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่แฟนคลับเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วพอแบบพี่เขาสม่ำเสมอตลอดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่แบบพี่เป็นแฟนคลับช่วงนี้เดินแบบโดนเยอะแบบไปทำบุญอะไรไหมดวงเราเป็นยังไงไหมเรามีแฟนไหมนั่นสิครับทำไมช่วงนี้คือแบบเด็กมันมาชงอะไรพวกนี้เด็กอุ้ยเราชงหรือเปล่าเราชงไหมหรอใช่ใช่พี่ไม่รู้ว่าเด็กทำงานจะชงหรือเปล่าเราชงหรือเปล่าครับผมก็ชงไหมคิดว่าไม่นะเพราะว่าผมคุ้นๆว่าปีที่แล้วผมมาชง
แต่ไม่รู้ปีนี้ชงอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่ถ้าสายบุญทำบุญได้เยอะอยู่แล้วตัวพี่กับเองสายบุญด้วยครับผมแต่ว่าถ้าสายมูเนี่ยจะเป็นคุณแม่จะเป็นลุงคุณแม่ครับผมจะให้เราแบบไปแก้บนหรือว่าไม่ใช่แก้บนแก้ชงแก้ชงอะไรแบบนี้ครับผมค่อนข้างบ่อยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ